าเก็ตเนี่ยผมยังอยากมองที่เป้าเดิมก่อนนะครับถามว่ายากไหมยากแต่จะพยายามทำให้ได้ความคาดหวังของ CFO บริษัทดูเดดีมจำกัดมหาชนหรือ DDD ที่เคยปักธงไว้ว่าปีนี้รายได้รวมจะเติบโต 30% และมี Net Profit Margin เฉลี่ย 23%เป็นประเด็นท้าทายท่ามกลางข้อกังขาที่ว่าหุ้นกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิวยังเป็น Growth Stock จริงหรือในเมื่อตลาดในประเทศเติบโตต่ำกว่าที่ประมาณการไว้แต่ดูเดดีมกลับมองว่าตลาดสกินแคร์ที่เติบโตแค่ 3-4% จากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 5% ไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ต้องทบทวนเป้าเนื่องจากเราอยู่ในตลาด Fresher Moisturizer ที่ยังเติบโตสูงถึง 8%น้ำซ้ำยอดขายก็ขยายตัว 50% คิดเป็น market share จาก 4% เป็น 6% อันเป็นผลพวงจากยอดขายในกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนที่เติบโตต่อเนื่องคู่ขนานไปกับการขยายสาขาของ King Power ขณะเดียวกันการปรับแพ็กเกจเป็นแบบซองที่ขายใน 7-Eleven นั้นก็เติบโตให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงครึ่งปีหลังมีทั้งการรุกตลาดโชห่วยด้วยการจับมือกับโฮลเซลเลอร์รายใหญ่ให้ช่วยกระจายสินค้าสู่บรรดาร้านค้าแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดขณะเดียวกันก็จะจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายให้สอดรับกับการขยายฐานสู่กลุ่มเป้าหมายในภาคอีสานด้วยสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเรากำลังจะจับมือกับเจ้าโฮลเซลเลอร์เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับที่มีสาขาเนี่ยเป็นร้อยสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยสินค้าเราจะวางขายตามร้านค้าพวกนี้นะครับเป็นร้านค้าที่มีบิวตี้แอดไวเซอร์ที่ดีมีคนพนักงานขายที่ดีสุดท้ายเนี่ยจะครอสเซลทั้งสินค้าเดิมของที่เขามีอยู่แล้วกับสินค้าของเราเข้าไปด้วยเป้าที่เราจะเห็นเนี่ยคือน่าจะเห็นภายในช่วงไตรมาส3ล่าสุดดูเดดรีมได้ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศจีนหรืออย.ใบที่2ที่จะปูทางสร้างตลาดค้าส่งแต่การรุกตลาดจีนก็ไม่ง่ายนักเนื่องจากทางการจีนคุมเข้มถ้อยคำที่ระบุข้างกล่องผลิตภัณฑ์ว่าต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดดูเดดรีมจึงสูญเสียโอกาสการทำตลาดจากกระบวนการปรับแพ็กเกจใหม่ซึ่งใช้เวลากว่า2เดือนเพื่อทำให้แพ็กเกจที่จะขายทั้งจีนและดิวตี้ฟรีมีมาตรฐานเดียวกันพร้อมกับได้เพิ่มศักยภาพการทำตลาดจีนด้วยการจับมือกับดิสทริบิวเตอร์รายใหม่ให้เข้ามามีบทบาทนำในการกระจายสินค้าหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้าพึ่งพาการขายผ่านดิย่าโฮมเพียงรายเดียวและก็ไม่อาจรุกตลาดขายส่งได้ตามแผนที่ปักธงไว้แต่สิ่งที่เรายังใช้ประโยชน์จากอย.จีนได้ไม่เต็มที่เนี่ยคือการขายส่งนะครับอย.จีนเนี่ยอนุญาตให้ขายส่งได้แต่ถ้าเป็น cross border เนี่ยขายส่งไม่ได้ริย่าเนี่ยพยายามช่วยเราขายส่งมาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาถือว่าช่วงการวัดผลนะครับซึ่ง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดหวังไว้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือเราจะมีดิสทริบิวเตอร์รายใหม่เข้ามานะครับซึ่งจะมาช่วยเสริมจากริย่าที่มีอยู่แล้วริย่าจะดูแลเรื่อง cross border จะดูแลเรื่องของการขายที่เป็นรายย่อยนะครับการสื่อสารกับผู้บริโภครายย่อยแต่เจ้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมาดูแลเรื่องของการค้าส่งนะครับ หาคนที่จะมาเอาซื้อไปก้อนใหญ่ๆแล้วเอาไปขายต่อนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์จากอย.จีนที่เราได้รับน่าจะเสร็จภายในไตรมาส3น่าจะเห็นช่วงปลายไตรมาส3สิ่งที่ต้องจับตามองดูเดดรีมระยะสั้นจึงมีทั้งภาพสะท้อนผ่านผลประกอบการไตรมาส2ขีดความสามารถการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโชห่วยและการหวนกลับมาเติบโตรอบใหม่จากทุกช่องทางการจำหน่ายในจีนนอกจากนั้นการเปิดตัวโลคอลพาร์ทเนอร์รายใหม่ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่เข้ามาเติมเต็มรายได้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มราคาหุ้นดีๆทีมข่าว Business and Finance Money Channel รายงาน